สวัสดีครับชื่อทันนะครับธนชัยวรอาจตอนนี้เป็นวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ที่เพจที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ชื่อว่า Echo หนุ่มมาแล้วก็สสีนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรณาธิการนิตยสารแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆฟรีแลนซ์เป็นนักเขียนครับรุ่งโรจน์ธรรมรุ่งเรืองปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเป็นศิษย์เก่าจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะสวัสดีครับพัฒนะครับนายณภัทรจิตไพศาลวัฒนาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษภาควิชาภาษาตะวันตกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท SCG เคยทำงานกับบริษัทเบทาโกรเป็นติวเตอร์ให้กับอีกนายไบออนดีมานเคยเป็นล่ามให้นายกประยุทธ์ครับตอนที่ประชุมกับหอการค้าฮ่องกงเป็นล่ามให้เดวิดเบคแฮมตอนที่มาเปิดฟุตบอลคลินิกในเมืองไทยครับรองศาสตราจารย์ดร.กฤตพงษ์ขุนทรงครับหรืออาจารย์เบิ้ลนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเรียนมา20ปีสอนมาประมาณ10กว่าปีจินนี่ปนันนะคะจบจากคณะโบราณคดีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนักแสดงแล้วก็พิธีกรในสังกัด GMMTV ค่ะชื่อนายนิรัชชัยทองยืนคณะโบราณคดีสาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศิลปากรครับหนังจากวงครับคุณเปิดช่อง7ตอนเช้าดูทุกเรื่องเนี่ยฉากคือโบราณสถานหมดเลยเข้าใจว่ามันคือการขุดคนครับภาชนะดินเผาภาพเขียนสีหูกระดูกขุดกระดูกครับต้องไปนอนกลางดินปีนกลางทรายอันนึงที่ตลกมากคือผมอ่ะเคยรู้ว่าคณะโบราณคดีอ่ะคือคณะแต่ถ้าถามผมตอนม.6ว่าคำว่าโบราณคดีเขาเรียนอะไรอ่ะผมตอบไม่ได้นะคือผมรู้ว่าผมอยากเรียนภาษาอังกฤษแม่บอกมันก็มีวิชามีองค์ความรู้ที่เรียกว่าโบราณคดีอยู่ก็ศึกษาเรื่องที่มันเก่าๆของเก่าๆศึกษาของเก่าไปเดินวัดไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานที่เก่าๆเรารู้จักมันแค่นั้นตอนแรกไม่รู้โบราณคดีคืออะไรไม่รู้การขุดคนเพื่อค้นหาอะไรสักอย่างแต่อะไรสักอย่างเนี่ยผมตอบไม่ได้มันคืออะไรแล้วก็คิดว่าคงจะเรียนวรรณกรรมการอ่านการเขียนแต่พอเราอยู่ในร่มของคณะโบราณคดีเราจะเจอจารึกปาลีสันสกฤตภาษาเขมรเราก็เปิดกว้างให้จะเรียนรู้กับมันนะแล้วมันก็สนุกวิทยาศาสตร์คนรู้จักนิติศาสตร์คนรู้จักพูดมนุษยวิทยาเนี่ยคนจะแบบอะไรนะถามซ้ำว่าคืออะไรก็เครื่องมือทำความเข้าใจประวัติศาสตร์แบบเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ผ่านหลักฐานหรือว่าตำนานต่างๆเรื่องเล่าต่างๆของท้องถิ่นนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่กระแสหลักการพยายามทำความเข้าใจมนุษย์มีการค้นคว้าค้นหาคำตอบข้อถกเถียงทางวิทยาการที่หลากหลายที่ไม่เหมือนคนอื่นเขามาเรียนแล้วก็เป็นอีกแบบนึงเลยก็คือการสำรวจซึ่งงานขุดค้นนี่แหละที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยอันนี้ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับโบราณคดีเลย ชอบของเก่าชอบประวัติศาสตร์ก็จริงๆผมอยากเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วฟังดูแปลกๆใช่ป่ะที่เรียนภาษาอังกฤษในคณะโบราณคดีก็มีเอกภาษาอังกฤษที่เรียนด้านภาษาอังกฤษจริงๆครับก็ทำเลที่ตั้งในกรุงเทพมันไม่อยากไปไหนไกลแล้วก็วิชาเรียนที่มันตรงกับที่เราอยากจะเรียนอะไรครับก็เลยเลือกที่นี่ผมเกิดและโตในท้องถิ่นควรที่จะเรียนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผมก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับอยากจะเข้ามาเป็นดอกหญ้าในป่าปูนเราก็เลยตัดใจเข้ามาเรียนในกรุงเทพประวัติศาสตร์ศิลปะที่ตัดสินใจเลือกเนี่ยชอบความเป็นศิลปากรมันก็มีความพิเศษต้องมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจว่าเราสนใจมนุษยวิทยามากๆเลยเพราะว่าเราชอบเจอคนชอบเรียนรู้คนคนเรามันก็ต้องกินต้องมันก็ต้องเรียนไว้เพื่อหาอาชีพในอนาคตใช่ไหมครับแต่ละคนมันมีวิธีการเอาตัวรอดในการเรียนของตัวเองได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามันจะเรียนจบได้แบบคะแนนดีมากหรือว่าจบแบบพอรอบตัวไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โบราณคดีอาจจะมีทั้งความยากและความสนุกปะปนกันเรียนไม่ยากครับถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจที่คุณเรียนทุกวันนี้มันมีหลักสูตรเขียนมาไว้แล้วเว้ยว่าคุณต้องทำอะไรบ้างไปตามสเต็ปได้มันก็ไม่ยากต้องอ่านหนังสือเยอะคิดวิเคราะห์เป็นมันไม่มีใครมีติดตัวต้องฝึกไปพร้อมๆกับการเรียนแค่ว่าเราอะสู้หรือไม่สู้เอาหรือไม่เอามากกว่าไม่ยากครับอยู่ที่ตัวเรามากกว่าครับอยู่ที่ความใฝ่ของเราในแพชชั่น
ได้แฟนไม่ได้เป็นเพอร์เจอร์การรู้จักสังเกตครับเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของวิธีคิดเราได้เครื่องมือไปใช้ทำมาหากินได้สังคมได้วิชาการเอาตัวรอดในชีวิตต่อจากมหาลัยสังเกตสิ่งรอบตัวเราเกิดคำถามขึ้นมาว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เกิดขึ้นมาทำไมนำความรู้เหล่านี้มาใช้ต่อยอดในการทำงานของเรามีคน 300-400 คนในคณะเนี่ยมันก็ทำให้คุณเห็นความหลากหลายความสนใจของคนก็เป็นประโยชน์ในการทำงานเลยในชีวิตนี้เลยด้วยที่มีคนรู้จักทุกวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มจากโบราณคดีเลยอ่ะความรู้เรื่องอดีตนักเรียนโบราณคดีจะปรับความรู้จากเรื่องในอดีตเนี่ยให้มาเป็นประโยชน์ในปัจจุบันได้ยังไงเราเรียนอดีตเพื่อปัจจุบันและก็เพื่อคาดการณ์ในอนาคตเราบริหารจัดการเวลาเป็นรู้วิธีการใช้งานคนเรารู้วิธีการคิดงานตั้งแต่ต้นจนจบเรารู้สึกเสียใจมากถ้าเราไปเรียนที่อื่นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรากลายเป็นเจนนี่ปานันในทุกวันนี้มันเกิดจากคณะโบราณคดีมันเกิดจากการที่เราได้รู้จักกับรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องเป็นคนนิสัยแบบนี้พูดจาแบบนี้เพราะเบ้าหลอมของการเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีครับการที่เราจะได้เข้าไปทำงานกับคนในระดับประเทศมันไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งนะครับมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบมันเป็นเรื่องบุคลิกภาพด้วยเห็นว่าเราเหมาะสมเพราะฉะนั้นสำหรับผมคือทุกๆสิ่งที่มันเรียนมาในคณะโบราณคดีครับอย่างแรกคือเรามีสกิลในการเก็บข้อมูลทั้งจากเอกสารและภาคสนาม2คือเราสามารถเขียนแบบเชิงวิชาการได้3คือเราเขียนแบบสตอรี่เทลลิ่งเขียนแบบเล่าเรื่องโดยที่มีตัวเราเองเข้าไปอยู่ในเรื่องได้นั่นแปลว่าเรามีโอกาสพัฒนาทิศทางในการเขียนของตัวเองได้ด้วยเรามี3สกิลนี้เอาไปทำอะไรได้เกือบทุกอย่างบนโลกนี้ที่คุณจะสื่อสารเราสามารถที่จะเอาประสบการณ์ในชั้นเรียนมาวิเคราะห์ข่าวสารได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกไปคือเรื่องของระบบวิธีคิดเนี่ยแหละครับคิดลึกขึ้นคิดเยอะขึ้นโบราณคดีไม่ได้สอนให้ต้องเชื่อเอกสารต้องเชื่ออาจารย์ผู้สอนต้องเชื่อหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแต่โบราณคดีสอนให้ฟังเหตุผลที่น่าเชื่อถือมาประกอบกันดังนั้นทำให้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสามารถนำจิตสำนึกนำสิ่งเหล่านี้ครับไปพัฒนาแล้วก็เป็นพลังอย่างหนึ่งเพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมท้องถิ่นของเราเข้าร่วมกิจกรรมกันให้เยอะๆนะถ้าถามว่าผมเอาอะไรกลับมาสอนน้องๆการเรียนในคณะโบราณคดีเป็นพื้นฐานแล้วผมก็เอาสิ่งที่ไปเรียนต่อมาเนี่ยนะครับเนาะกลับมาถ่ายทอดกลับมาส่งต่อเป็นโรโมเดลให้เด็กๆเขามองเห็นภาพหรอครับว่าถ้าเขาโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นยังไงได้บ้างถ้าเราไม่ได้เรียนที่นี่มันบางทีอาจจะแบบไม่สำเร็จในเท่านี้ก็ได้ตอนการใช้ชีวิตตอนนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องๆในการทำงานยกอู่ลายหาก็เจอคนที่จะพร้อมจะช่วยงานเราได้แล้วมันเราว่าอันนี้แหละที่มันสำคัญมากกว่าอะไรหลายอย่างทั้งหมดถ้าย้อนกลับไปว่าก้อนใหญ่สุดที่สำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตโลดแล่นในสายการเล่าเรื่องจึงสารคดีเนี่ยก็คือก้อนมนุษยวิทยาพร้อมกับบริบทแวดล้อมคือคณะโบราณคดีถ้าเกิดว่าสนใจที่จะเรียนด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นโอกาสอันดีนะเพราะว่าระบบระเบียบวิธีคิดนะมันก็เหมือนกันหล่อหลอมให้เราใช้ชีวิตนะไปโดยปริยายให้ตั้งใจเพราะว่ามีหลายคนที่อยากมายืนอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้เข้ามาเมื่อมีตรงนี้อยู่ในมือแล้วเนี่ยคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ขอให้สนุกกับการเรียน